ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณผู้ชมจัดซัดทุกความจริงวันนี้ครับจะว่ากันด้วยเรื่องของข้อมูลในเว็บไซต์ภาครัฐกันหน่อยสืบเนื่องจากประเด็นผ้าขาวม้าประโยชน์คืออะไรมีคนเข้าไปเจอข้อมูลบอกว่าเอาไว้ผูกคอตายยามคิดสั้นโอ้ข้อมูลไม่ค่อยอัปเดตเลยนะฮะเห็นบอกว่าตั้งแต่ปี58เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกับพี่จัดในช่วงจัดซัดทุกความจริงครับจัดซัดทุกความจริงครับคุณผู้ชมครับอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่แชมป์บอกไปนะฮะข้อมูลนี้มันมาตั้งแต่นู่นนะ23กันยายนปี2558คือมีคนไปสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของผ้าขาวม้าครับคุณผู้ชมจะไปสืบค้นข้อมูลสืบค้นที่ไหนก็เข้าไปในเว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรมก็ปรากฏว่ามันมีวัตถุประสงค์ของการใช้ผ้าขาวม้ามาในข้อสุดท้ายคือข้อที่28บอกว่าผูกคอตายในวงเล็บยามสิ้นคิดมันเป็นแบบนี้ไปได้อย่างไรคนก็งงว่าหน่วยงานรัฐจะมาสนับสนุนให้คนนั้นเมื่อคุณสิ้นคิดแล้วก็หยิบผ้าขาวม้ามาแล้วก็ผูกกับขื่อแล้วก็แขวนคอตัวเองตายแบบนี้แต่ปรากฏว่าวันนี้ล่าสุดเท่าที่เช็คไปนะครับโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมก็เอาข้อมูลนี้ลงไปแล้วเรียบร้อยไม่มีข้อมูลส่วนนี้แล้วในเว็บไซต์ที่ว่านะครับคุณผู้ชมครับเกิดจากความผิดพลาดของคนที่นำข้อมูลมาลงเอาไว้ในเว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรมดังกล่าวดังนั้นตอนนี้ก็เลยเหลือเพียงแค่27ข้อเท่านั้นคราวนี้คุณผู้ชมผมตั้งต้นเอาไว้ที่ประเด็นนี้แล้วคราวนี้ผมก็อยากรู้ต่อว่าไอ้บรรดาเว็บไซต์ข้อมูลของหน่วยงานราชการของภาครัฐของประเทศไทยเนี่ยทุกวันนี้มันอัปเดตไปถึงไหนแล้วเพราะเราบอกว่าเราจะเข้าสู่สังคมยุค 5G ถูกไหมครับเดี๋ยวโทรศัพท์ของเราจะเป็น 5G กันแล้วความเร็วเน็ตเดี๋ยวนี้เป็น1,000 เมกแล้วครับคุณผู้ชมครับคือพูดง่ายๆว่ามันเร็วมันเข้าถึงแล้วเว็บไซต์แทบจะเรียกได้ว่ากำลังจะกลายเป็นสิ่งเก่าเพราะว่าสิ่งใหม่มันมาเป็นแอปพลิเคชันแล้วแต่เราเอาเว็บไซต์กันก่อนดีกว่าผมเทียบให้ดูครับเราเข้าไปดูกันหน่อยรัฐบาลนั้นประกาศนโยบายว่าหน่วยงานของรัฐต่างๆนั้นจะต้องเอาข้อมูลบางชุดที่เป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลชั้นความลับเนี่ยนะฮะลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ให้กับประชาชนได้รับทราบในเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า data.go.th ครับคุณผู้ชมครับแล้วคุณผู้ชมลองดูนะฮะนี่เริ่มขึ้นเมื่อปี2558ก็คือปีเดียวกันกับที่มีข้อมูลผ้าขาวม้าผูกคอตายนั่นแหละพอเข้าไปดูปั๊บมาดูข้อมูลปัจจุบันก็แล้วกันนะข้อมูลปัจจุบันพอดูข้อมูลปัจจุบันดูกลุ่มชุดข้อมูลหน่อยครับคุณผู้ชมครับกลุ่มชุดข้อมูลดูไปดูมามันดีมันแบ่งเป็นหมวดเป็นหมู่มีศาสนาศิลปะวัฒนธรรมกฎหมายศาลอาชญากรรมการศึกษาเศรษฐกิจการเงินสาธารณสุขเกษตรกรรมสถิติทางการนะฮะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเมืองและภูมิภาคสังคมและสวัสดิการมันดูดีจังเลยมันดูดีมากแต่คราวนี้ก่อนจะเข้าไปเจาะลึกลงในรายละเอียดผมพาคุณผู้ชมไปดูจำนวนทั้งหมดก่อนดีกว่าเมื่อเทียบกับ Data ระหว่างประเทศไทยสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรนะฮะไอหมวดต่างๆเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับชุดข้อมูลที่มีจำนวนเท่าไหร่คุณดูครับด้านบนคือ Data ของไทย data.go.th มีข้อมูลย้อนกลับไปตอนปี55ทั้งหมด20รายการคุณพระคือกระทรวงเราก็มี20กระทรวงแล้วนะครับคือหมายความว่ามีกระทรวงละอันอย่างนี้เหรอมีข้อมูลเพียงแค่20ชุดเท่านั้นฮะหันไปดูที่สหรัฐอเมริกาเขามีข้อมูลอัปเดตให้ประชาชนได้เข้าถึง 131,768 Data แล้วหันไปดูที่สหราชอาณาจักรครับมีให้เข้าถึง 24,777 มันต่างกันอย่างสิ้นเชิงอันนี้ย้อนกลับไปนานเลยนะคราวนี้เรากลับมาดูข้อมูลปัจจุบันที่ผมบอกเมื่อกี้บอกไปว่ามันแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยดูเป็นหมวดหมู่แล้วพอคลิกเข้าไปปั๊บปรากฏว่ามันมีการพัฒนาของมันอยู่พัฒนาการของมันก็คือจาก20กว่าชุดตอนนี้มีประมาณ 1,000 กับอีก10องค์กรครับ 1,000 กับอีก10องค์กรที่เอาข้อมูลของตัวเองนั้นเข้ามาสู่ data.go.th แต่พอคลิกเข้าไปดูข้างในแล้วแหมว่าหน่อยเถอะครับหน่วยงานราชการทั้งหลายคุณดูกระทรวงกลาโหมฮะกระทรวงกลาโหมมีข้อมูลกี่ชุดครับ0ชุดฮะสำนักงานปลัดกลาโหม0ชุดครับสำนักเทคโนโลยีป้องกันประเทศ1ชุดครับขอบคุณมากยังอุตส่าห์เอามา1ชุดนะฮะกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหมมี2ชุดบริษัทอู่กรุงเทพ0ชุดศัสดีจังหวัดเพชรบูรณ์1ชุดศัสดีอำนาจเจริญ0ชุดมุกดาหาร0ชุด0ชุดหมด0ชุดเกือบทั้งหมด คุณดูกระทรวงการคลังครับกรมศุลกากรมีอยู่3ชุดกรมสรรพสามิตมี5ชุดมีอันนี้เยอะหน่อยฮะสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการตลาดหลักทรัพย์มีทั้งหมด52ชุดสำนักงานเศรษฐกิจการคลังมี28ชุดสำนักงานการคลังจังหวัดต่างๆไม่ต้องพูดถึงไม่มีเลยฮะคือ0ชุดหมดเลยฮะกองทุนการออมแห่งชาติที่อุตสาหก่อตั้งกันขึ้นมาอยากจะให้ประชาชนที่มีอาชีพอิสระเป็นฟรีแลนซ์นั้นได้มีการออมบ้างมี0ชุดฮะสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทยซึ่งสร้างรายได้โอ้โหมากมายหลายล้านบาทต่อปีมีข้อมูลให้เราดูเพียง0ชุดเท่านั้นคุณไปดูกันต่อที่กรมบัญชีกลางกระทรวงการต่างประเทศก่อนก็ได้ครับกระทรวงการต่างประเทศมีให้เราดูเพียงแค่2ชุดเท่านั้นกรมการกงสุลมี0ชุดกรมความร่วมมือระหว่างประเทศมี2ชุดฮะมีอะไรขึ้นมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านข้อมูลให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามี0ชุดครับทั้งกระทรวงสนับสนุนกันมากการท่องเที่ยวเราต้องทำให้ได้แบบ2ปีที่ผ่านมา 3.02 ล้านบาทนี่คือรายได้หลักของบ้านเราเมืองไทยมีข้อมูลให้ประชาชนชาวไทยได้เข้าถึง0ชุดน่ะโอ้โหมันไม่น่าเชื่อฮะและเราไปดูนะครับผมขอสุดท้ายเอาแบบงามๆเลยกระทรวงที่ต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีข้อมูลเปิดเผยให้พวกเราดู0ชุดอึ้งนะอึ้งเลยอ้าวทำไมอยู่ดีเดดแอร์เนี่ยเดดแอร์มาจากไหนก็กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดูแลเว็บไซต์แอปพลิเคชันทั้งหลายสื่อสารทั้งนั้นน่ะยิงนู่นไปนี่ยิงนี่ไปนั่น0ชุดโอ้ยตายแล้วทำไงดีเนี่ยบ้านเราเมืองเราเนาะแต่ที่จะมีเยอะที่สุดอันนี้ก็ขอบคุณท่านเพราะว่าเราก็พึ่งท่านเสมอนะฮะนั่นคือสำนักงานสถิติแห่งชาติท่านมีข้อมูลอยู่เกือบ600ชุดอันนี้ท่านต้องอัปเดตตลอดเพราะว่าท่านคือจุดศูนย์กลางว่าเวลาสำนักงานข่าวหรือว่าสำนักข่าวที่ไหนก็ตามอยากจะเข้าไปเช็คว่าตอนนี้สถานการณ์ของประเทศไทยเป็นอย่างไรประชาชนมีกี่คนหญิงกี่คนชายกี่คนเด็กกี่คนคนแก่กี่คนคนพิการกี่คนมีการศึกษาเท่าไหร่อายุเท่าไหร่อย่างไรอยู่ที่ไหนเราต้องพึ่งท่านอันนี้ก็ต้องชื่นชมท่านแต่นอกเหนือจากนั้นไม่ใช่เลยครับยังไงดีเรามีนโยบายนี้ตั้งแต่รัฐบาลปี2558จนกระทั่งปีนี้2564ทำไมเว็บไซต์ของภาคราชการยังย่ำแย่ได้ขนาดนี้ได้เวลาในการปรับปรุงคืออย่างน้อยใน1กระทรวงนั้นทุกวันนี้ท่านต้องตั้งแผนกได้แล้วครับแล้วตั้งตำแหน่งให้มาดูแลเรื่องประเภทนี้โดยเฉพาะไม่ใช่โยนให้ไปเป็นตำแหน่งของใครที่ไม่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้สำคัญประชาชนเป็นจำนวนมากนั้นต้องการติดต่อกับทางหน่วยงานราชการมีพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการซึ่งคสช.ก็เป็นคนออกมาเองมีพระราชบัญญัติเผยแพร่ข้อมูลทางราชการให้แก่ประชาชนได้รับทราบซึ่งออกมานานแล้วแล้วจะมีพระราชบัญญัติอีกมากมายที่อนุญาตให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของรัฐบาลได้ในเบื้องต้นเพื่อความสะดวกในการประกอบชีวิตของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือหน่วยงานเกี่ยวกับภาษีและบัตรอนุญาตต่างๆกรุณาไปอัปเดตข้อมูลของท่านด้วยแล้วถ้าเว็บไซต์ยังไม่ดีขอร้องนะอย่าไปทำแอปพลิเคชันบางอันกดเข้าไปขอโทษนะอันนี้สำนักใหญ่เลยในกระทรวงสาธารณสุขไม่ต้องเอ่ยนามกันกดเข้าไปให้เล่นเกมหรือวะเนี่ยฟีเจอร์อะไรไม่มีเลยแล้วไม่สามารถให้ข้อมูลใดๆได้ต้องย้อนกลับไปใช้บริการท่านในเว็บไซต์ถ้าเว็บไซต์ยังไม่ดีแอปพลิเคชันอย่าเพิ่งทำออกมาคนโหลดมาแล้วใช้มันอายประชาชนครับทั้งหมดคือจะซัดทุกความจริงฮะขอบคุณพี่จัดด้วยนะฮะครับเป็นยังไงล่ะนะงานนี้ต้องมีคนที่ต้องเร่งแก้ไขนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ